ละครสั้น FC เรื่องหาพี่เลี้ยงให้เนเน่จังตามไปดูกันเลยค่ะคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะหาพี่เลี้ยงให้เนเน่จังน่ะผมว่าคุณอยู่บ้านเฉยๆมันก็ดีแล้วนะฉันคิดดีแล้วค่ะฉันอยากทำงานคุณดูสิคะเนเน่จังโตมาก็ต้องใช้ตังค์อีกเยอะฉันอยากทำงานจริงๆนะคะคิดถึงลูกก็คิดถึงแต่ฉันว่าฉันทำงานดีกว่านะคะเนเน่จังจ๊ะแม่จะจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงหนูนะเข้าใจไหมลูกแม่รักหนูเหมือนเดิมแต่ว่าแม่ต้องไปทำงานเนเน่จังต้องเข้าใจแม่ด้วยนะหนูเข้าใจแม่ไหมไหนพูดสิเข้าใจค่ะไหนลองพูดสิเนเน่ไม่เข้าใจหรอกค่ะแม่หนูอยากอยู่กับแม่มากกว่าหนูอยากอยู่กับแม่หนูไม่อยากมีพี่เลี้ยงนะคะแม่หนูดูในข่าวพี่เลี้ยงโหดจะตายแม่ไว้ใจเหรอคะถ้าเขาหยิกเนเน่ล่ะถ้าเขาตีแม่จะทำยังไงคะเฮ้ยเรื่องนั้นก็น่าห่วงจริงๆนะคะคุณแต่ไม่เป็นไรฉันจะติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วบ้านไปเลยป้องกันการตีลูกสาวของฉันป่ะเนเน่แม่ว่าหนูอย่ากลัวอะไรขนาดนั้นเลยนะลูกนะแม่ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงเนเน่ไงอย่าร้องนะลูกนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไปแม่จะซื้อขนมให้เนเน่กินเยอะๆเลยเอาของเล่นด้วยไหมลูกเอาไหมไปดีกว่าเชื่อแม่สิทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองดีจังเลยค่ะแม่จะพาหนูไปซื้อของหนูจะขอของเล่นเยอะๆเลยนะคะแม่ขอช็อกโกแลตขอทุกอย่างเลยได้ไหมคะแม่ได้ทุกอย่างที่เนเน่ขอแค่เนเน่ยอมมีพี่เลี้ยงแม่จะซื้อให้เนเน่ทุกอย่างเลยไปเลือกเลยลูกเอาให้เต็มที่เลยนะในที่สุดเราก็ได้ไปทำงานแล้วดีใจจังเลยโอ้โหดูแม่มีความสุขจังเลยนะไปทำงานมันดีกว่าเลี้ยงเราหรือไงนั่นเนี่ยไหนดูสิมีอะไรบ้างนมวัวไม่เอาดีกว่าน้ำผลไม้ก็ไม่ดีเพราะว่ามีสารกันบูดเยอะมีอะไรเนี่ยน้ำชาไข่มุกมันอ้วนมาม่าโซเดียมสูงมากอะไรเนี่ยอาหารกล่องก็มีสารกันเสียกันบูดเฮ้ยไม่เอาดีกว่าช็อกโกแลตสุดยอดเลยจะว่าไปกินแล้วมันก็อ้วนไม่เอาดีกว่าแม่คะหนูไม่เอาอะไรเลยดีกว่าค่ะดูแล้วมีแต่ของไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไปกินผักผลไม้ที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านดีกว่าค่ะน่าจะดีกว่านะคะไปเถอะค่ะแม่จริงสิแม่คะพี่เลี้ยงของหนูหน้าตาจะเป็นยังไงคะเขาจะใจดีไหมเขาจะเก่งไหมพูดเพราะไหมเขาจะตีหนูไหมคะแม่หนูกลัวที่สุดในโลกเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเนเน่ไม่มีใครมาทำอะไรลูกได้หรอกพรุ่งนี้แล้วรอนะจ๊ะเนเน่ทุกคนในบ้านตั้งตารอพี่เลี้ยงคนใหม่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีใครมาสมัครสักทีอะไรกันเนี่ยพี่เลี้ยงหายากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยรอมา 7-8 วันแล้วนะทำไมไม่มีพี่เลี้ยงมาสักทีงานเขาก็เรียกตัวแล้วนะเนี่ยทำยังไงดีคะคุณโอ้ยพี่เลี้ยงใจเย็นนะคุณวันนี้ต้องมาแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเฮ้ยเมียฉันเห็นไหมเล่ามาแล้วต้องหลายคนป้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าขอบคุณทุกคนที่มานะคะเชิญคนแรกเลยค่ะตื่นเต้นสุดๆไปเลยเคยแต่ไปสมัครงาน
ไม่เคยต้องมาสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เลยคนแรกท่าทางจะมีวุฒิภาวะดีมากเลยนะเนี่ยจะว่าไปเหมือนคุณป้าข้างบ้านในตำนานเลยอ่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำตัวได้เลยนะคะสวัสดีจ้ะป้าชื่อสมจิตนะจ๊ะอายุ54ปีเห็นแก่ๆแบบนี้แต่เลี้ยงเด็กเก่งมากเลยนะจ๊ะพอดีว่าอยู่บ้านมันเหงาก็เลยอยากหาอะไรทำนะจ๊ะอยากเลี้ยงเด็กเนี่ยถ้าได้เลี้ยงป้าจะสอนให้ลูกของหนูอ่ะเป็นคนมัธยัสถ์อดออมรับรองอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนจ้ะเพราะป้าเนี่ยประหยัดสุดๆเลยนะจ๊ะตกลงเลือกป้านะจ๊ะรับรองสบายแน่นอนคือว่าเดี๋ยวหนูติดต่อกลับไปนะคะแต่ก็ดีนะคะที่ลูกหนูจะรวยร้อยล้านฉันคนต่อไปเลยค่ะฉันแนะนำตัวได้เลยนะคะหัวจะปวดแค่คนแรกเองสวัสดีค่ะฉันชื่อมะยุรีนะคะที่บ้านฉันน่ะรวยมากเลยนะคะแต่ว่าอยากจะทำงานเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะก็เลยเลือกทำงานนี้ถึงไม่มีประสบการณ์แต่ว่าฉันคิดว่าฉันทำได้แน่นอนค่ะรับฉันไว้เถอะนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะเชิญคนต่อไปเลยค่ะแต่ละคนเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อจีน่านะคะเมื่อก่อนทำงานเป็นเลขานุการนะคะแต่ตอนนี้ออกแล้วคิดว่างานนั้นน่ะเฮ้ยมันเหนื่อยมากเลยค่ะฉันว่างานเลี้ยงเด็กน่าจะเหมาะกับฉันเพราะฉันเป็นคนรักเด็กนะคะตอนนี้ฉันก็มีลูกตั้ง5คนแล้วนะคะฉันว่าฉันทำได้แน่นอนค่ะเชื่อฉันเถอะค่ะรับฉันเข้าทำงานเถอะนะคะโอ้โหมีลูกตั้ง5คนเลยเหรอคะเนี่ยแล้วเด็กๆไปไหนหมดแล้วล่ะคะโตหมดแล้วค่ะคุณพ่อเขาให้อยู่โรงเรียนประจำนะคะถ้ายังไงรับฉันนะคะเชิญคนต่อไปเลยค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่ออายูมิเรียกสั้นๆว่ายูมิก็ได้นะคะฉันชอบเด็กรักเด็กอยากจะเลี้ยงเด็กนะคะแค่นี้พอไหมคะประวัติคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งฉันเคยทำงานที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมาด้วยนะคะค่ะและจะติดต่อกลับไปนะคะแต่ละคนมีใครถูกใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยแน่ๆจ้าพ่อถูกใจคนไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่นั่งฟังมาฮะเรื่องไม่ถูกเลยเนาะคนดีก็ดีโอ๊ยไม่รู้แม่ปวดหัวมากเลยตอนนี้พ่อว่าเลือกผู้หญิงเสื้อขาวก็ดีนะเธอสวยจังพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะถ้าไม่อยากหัวแตกหนูว่าเอาคนไหนดีเนี่ยแต่ละคนก็มีดีต่างกันไม่ดีก็มีเฮ้ยเราก็ไม่รู้หรอกคนไหนพูดจริงคนไหนพูดเล่นเอาคนไหนดีคะชื่อเรื่องหน่อยสิคะเนเน่ไม่รู้เลย